คือพยายามห้ามที่จะไม่ถามคำถามเยอะนะฮะ but make it clear that you are ready to look and are willing to provide whatever support you can นะครับคือต้องบอกว่าคุณก็ยินดี willing to แล้วยินดีใช่ไหมยินดีที่จะ provide ให้ความช่วยเหลือเท่าที่คุณสามารถได้ทำได้ do not give up if the person อยู่ไหนละDo not give up if the person shut you out first เขาบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับบางทีเขาอาจจะ shut you out first อาจจะแบบปิดกับคุณนะยังไม่เปิดเผยกับคุณอาจจะปิดตัวตอนแรกนะครับ Talking about depression can be very difficult อาจจะยากหน่อยเนาะตอนแรกนะครับเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่อง depression Be respectful เขาบอกให้เคารพจงเคารพเขาด้วยนะครับ Of the person comfort level คือคนคนนั้นเขาจะมีคอมฟอร์ตเลเวลระดับนี้เขาสบายที่จะคุยกันแค่นี้คุยในแค่ระดับนี้นะครับ while still emphasizing your concern and willingness to listen แต่คุณก็ควรจะ emphasize ว่าคุณนะมีความกังวลกับอย่างไรแล้วก็ยินดีที่จะฟังของเขานะฟังปัญหาของเขานะparagraph 7นะครับ paragraph 7เขาบอกว่าเทคยาวหน่อยนะครับ Another useful thing for depressed young people is to stay active stay active ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อีกอย่างนึงสำหรับคนที่มีความหดหู่นะครับ exercise นั่นเอง can go along way toward relieving นะ exercise สามารถที่จะ relieve ก็คืออะไรครับrelief ก็คือบรรเทาใช่ไหมบรรเทาอาการของ depression ได้ so encourage them to find ways to incorporate it into their day incorporate ก็คือ include เองจำไว้นะครับ include อะไรเข้าไป include exercise it ตรงนี้พูดถึง exercise into their day ในวันของเขา something as simple as walking นะยกตัวอย่างเช่น walking the dog walking dog หมายว่าจูงสุนัขOr going on a bike นะครับขี่จักรยาน can be remedial คือแบบว่ารักษาใช้การรักษาได้นะครับ isolation also makes depression worse อย่าให้เขาอยู่คนเดียวใช่ไหม isolation คือการแยกตัวการแยกตัวโดดเดี่ยวคนเดียวเนี่ยทำให้ depression แย่ลงนะครับ so it is beneficial for the teenager to see friends and make efforts to socialize นะครับให้ teenager คนนั้นเนี่ยไปเจอเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะ socialize make new friends นะ make new friends นั่นเองนะแนะนำเข้าไปนะครับโอเค paragraph 8นะ if you see the warning signs of depression worsening tell your friends to seek professional help บอกถ้าคุณเห็นอันนี้ก็เป็น topic sentence การหนึ่งถูกไหมถ้าคุณเห็นสัญญาณว่ามันแย่ลงนะฮะจึงสัญญาณว่า depression มันแย่ลงนะ tell your friend เขาบอกก็บอกเพื่อนคนนั้นเลยที่มีปัญหาเนี่ย seek professional help ก็คือไปถามไปอะไรครับไปปรึกษากับ professional help ปรึกษาครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือหมอถูกไหมแพทย์อะไรเงี้ยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง There are a number of treatment options for depression in teenagers เขาบอกมีวิธีในการรักษาหลายแบบในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งรวมไปถึง including one-on-one talk therapy การคุยแบบเดียวๆนะการบำบัดแบบเดียวๆโดยการคุยกัน group of family therapy อาจจะเป็นมาเป็นกลุ่มเลยหรือครอบครัวหรือการใช้ยา medication ใช่ไหม talk therapy is often a good initial treatment for mildto moderate cases of depression เขาบอก talk therapy ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ initial คือเริ่มต้น beginning จำไว้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นการรักษาแบบเริ่มต้นที่ดี formal มาคือแบบเบาๆอาการเบาๆอันนี้บอกเบาๆนะครับ to moderate คือปานกลางคนที่เป็น depression เบาๆถึงปานกลางก็โอเคนะครับคราวนี้ paragraph 9ก็คือสำหรับพวกที่ severe cases
severe cases สำหรับกรณีที่แบบรุนแรงนะครับ medication may help ease symptoms นะครับ however อย่างไรก็ดีฮะ antidepressants ยาลดยาแก้ความหดหู่นะครับก็ยาลดความหดหู่เนี่ยยาลดความหดหู่อันนี้นะครับยานะครับ not always the best treatment option ไม่เป็นออปชันที่ดีตลอดเสมอไปออปชันที่ดีที่สุดเสมอไป they come up with risk มันมี risk เข้ามาด้วยมี side effects of their own ด้วยนะครับ it's important to weigh the benefits against the risk คุณต้องชั่งน้ำหนักครับ weigh คือชั่งน้ำหนักระหว่าง benefits กับ risk before startinga teenager on medication ก่อนที่คุณจะอะไรครับให้เด็กใช้ให้วัยรุ่นคนนั้นใช้ยา antidepressants หรือ antidepressants were designed and tested on adults จริงๆยาพวกนี้มันถูกสร้างเข้ามาเพื่อ adults so their impact on the young developing brain is not yet understood ดังนั้น impact สำหรับเด็กๆ เนี่ยผลกระทบเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงสำหรับเด็กนะฮะสำหรับเด็กที่สมองเขากำลังพัฒนาขึ้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง Some researchers are concerned that the use of drugs such as Prozac นี่ยานะครับเขาก็กังวลเนาะโอ้นักวิจัยบางคนก็กังวลการใช้ยาเรื่อง Prozac in children and teens might interfere with normal brain developmentก็อาจจะมีการอินเตอร์เฟียร์คือเข้าไปขัดขวางเขียนให้สวยๆหน่อยขัดขวางนะครับ normal brain development ขัดขวางการเจริญเติบโตของสมองนะครับ the human brain is developing rapidly in young adultsAnd exposure to antidepressants may impact that development. เขาบอกสมองในวัยรุ่นในผู้ใหญ่ในวัยรุ่นน่ะก็เรียกอะไรนะก็คือวัยรุ่นนั่นเองอย่างAdults นะครับสมองจะพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นการที่เราไปใช้กับยาพวกนี้มันอาจจะมี impact ต่อการพัฒนาของสมองนะครับParticularly, the way the brain manages stress and regulates emotions. โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่สมองจะ manage stress ความเครียดและก็ regulate ก็คือ control emotion. มันอาจจะกระทบในส่วนนี้ได้นะครับ Okay, so see you in the next video clip.